ต้องบอกว่าพอมีโควิดแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยมีการใช้งานในเรื่องของอินเทอร์เน็ตมากขึ้นทำให้พฤติกรรมของทุกๆคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเคมีคอลเราเองเนี่ยเราทำดิจิตอลมาหลายปีแล้วเราเห็นประโยชน์ของมันนั้นเรื่องแรกที่พวกเรามองก็คือการนำข้อมูลจากออฟไลน์ทั้งหมดมาสู่ออนไลน์สิ่งหนึ่งที่เราจะได้ก็คือ visibility เนี่ยขั้นแรกคือเราต้องใช้คนไปสังเกตแต่ machine learning เนี่ยมันจะสามารถมองหาไม่ว่าจะเป็นแพทเทิร์นหรือรูปแบบต่างๆที่เป็นล้านแบบเพื่อให้ตรงความต้องการซึ่งถ้าเราใช้คนทำไม่ไหว machine learning พวกนี้ก็จะเข้ามีบทบาทในการหาแพทเทิร์นพวกเนี้ยได้เร็วมากขึ้นพอเรามี visibility ในการทำงานที่ดีมันก็จะค่อยๆมาถึงกระบวนการทำงานที่เราจะเห็นว่าเราสามารถปรับปรุงการทำงานอะไรได้บ้างคือเราเนี่ยมุ่งเน้นในการที่จะตอบโจทย์ลูกค้าในแง่ความต้องการที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอันนี้คือสิ่งที่เรามองว่าเราเอาดิจิตอลเนี่ยเข้ามาแคปเจอร์ความต้องการของลูกค้าแล้วเราก็ทำการวิเคราะห์เพื่อที่จะไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้นอันที่สองเนี่ยเราก็ได้พัฒนาระบบรูทนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ลูกค้าเนี่ยสามารถทำการซื้อขายกับเราได้เรียลไทม์นั้นคือจากเดิมเนี่ยคือข้อมูลที่เราต้องใช้คนในการที่ติดตามต่างๆตอนนี้ระบบจะเข้ามาในการตอบความต้องการของลูกค้าได้ทันทีระบบนี้เนี่ยเราพัฒนาขึ้นมาก็ไม่ได้ใช้เฉพาะเคมีคอลเท่านั้นเราก็มีพาร์ทเนอร์รายอื่นใช้ด้วยนะครับอีกอันนึงคือ Digital Reliability Platform นะครับ DRP ครับชื่อย่อๆเนี่ยก็คือว่าจะเป็นระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการมี visibility สามารถบอกได้ว่าโอเคเครื่องจักรเรามีประสิทธิภาพเป็นไงนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ที่มันจะเกิดปัญหาขึ้นนะครับเราสามารถทำนายคาดการณ์ได้ล่วงหน้าอย่างแม่นยำเราไม่ได้มองในแง่ของการดูแลลูกค้ากับพาร์ทเนอร์เท่านั้นเรายังมองไปถึงอีโคซิสเต็มคือเราเป็นผู้ผลิตพลาสติกนะครับแต่เราก็มองว่าจะทำยังไงให้พลาสติกหรือเวสเนี่ยถูกจัดการกลับมานะครับเราก็มีระบบที่เรียกว่าคุ้มค่านะครับคุ้มค่าแอปพลิเคชันที่เราไปให้บริการกับธนาคารขยะเพื่อให้นำขยะกลับมาสู่การรีไซเคิลอย่างถูกวิธีเป็นสิ่งที่เรามองว่าเราแก้ปัญหาเราแล้วเนี่ยเราพยายาม extend ไปที่ทั้งลูกค้าทั้งพาร์ทเนอร์ของเราสิ่งที่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงคือคนจะอยู่บนโลกของเวอร์ชวลมากขึ้นข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกวิ่งเร็วมากเพราะว่าทุกอย่างมันจะอยู่บนโลกของอินเทอร์เน็ตหมดแล้วทำให้เราสามารถได้ความรู้มากขึ้นทำให้เราสามารถทำอะไรได้เร็วขึ้นอีกหน่อยเนี่ยคือพวกนี้มันจะค่อยๆเข้ามาใกล้ตัวนะครับแล้วทำให้ชีวิตประจำวันเราก็จะเปลี่ยนไปด้วย